อ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านนนนนมวลหรือว่านนสำราญนะคะออกมาเจอคู่แฝดวันนี้ว่าเจออันนั้นแฝดแล้วเนาะอันนั้นแฝดโอเออันนี้แฝดอะไรฮะอันนี้แฝดช้างอันนี้คนช้างนะครับแฝดกันแฝดกันดูครับดูเข้ากันมากวันนี้ผู้พาวก็เลยมาครับโบ้ครับไปดิผู้พาไม่ได้มาเยี่ยงเลยไหมครับไปดิที่เดียวดัมโบ้นะคะดัมโบ้กับควันอ้วนวันนี้นี่บอกว่าสิเอาไปสิส่งไปเลยบอกไหมบอกท่านยูทูบพอพอดีบอกกับปุ๊บมันย่ำย่ำคำมากมันก็หายเลยตีเขาสิส่งมือได้ที่นี่สิบนี่เลื่อนมืออีกแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆตอนให้เขาไปทรงหรือเขามาหับเองไปทรงเองเอาไปทรงใครแก้วเลยแน่เขาบอกบอกครับพูดคารมมาก่อนเองไปได้ไหมก็บอกบอกเขามาเอาเองแล้วเขามาประกาศเขาบอกมาเอาเองกับสร้างตัวเขากับแห่งงานเรื่อยๆตัวเขาบอกมาเอาเองตัวครับร้านดัมโบเฮ้ครับเดี๋ยววันนี้เฮ้นะครับก็มีนี่ค่ะโอเอโอเอก็นี่ค่ะพายพามกับขวัญเมืองแล้วก็ที่เงินกับซื้อเราซะเออคืออยู่นี่คือกว่านั่นนี่ติว่าผมไปมันคือกันกับผมก็เลยบอกเขามาแล้วว่าเจอมึงต้องมาแล้วเดี๋ยวพี่จะโอตังค์ให้มึงเลยว่าเออร้านค้าก็พอแล้วส่งพิมพ์มาให้พี่เลยบอกพูดบาปผมมึงว่ามันเป็นเจ้าของเองเลยบ่ทำมาสักสามกระสังลุงต้องพูดงามใจขนาดน่ารักเนาะเบิ่งว่ะตุ๊บปุ๋อยู่ตู่ปุ๋คือมะมะนี่ขี้น้ำมันจะคือถ้าเบิ่งเด้อแม่นคันโตคันโตเลี้ยงจักปีนึงมันสิยืดโตเลยเลยนี่มันสิใหญ่ไว้มีใหญ่ไหมกุ้งไฟแปดทับเลยเจ้โอ้ดูงาก็ออกยาวดีสร้างมันหนาหักเห็นสูสีกับบุญส่งนะเดี๋ยวไปเจอโอ้วันนี้เจอหลายแฝดต้นนี่เนาะอันนี้แฝดหนึ่งแล้วนี่ดัมโบ้ก็แฝดกับบุญส่งงามงามก็ออกงามหุ่นก็ตุปุอยู่เบิ่งเผือกออกเต็มอยู่ก็เขาบอกขายนะเขาบอกขายนี่นะเมื่อก่อนเดี๋ยวใส่ไปตาวขาดิผมหัวแล้วผมไหลไปแล้วผ่านเอาแต่แถวเดียวผมแน่มึงแล้วผมออกไปไหนแล้วพอดีผมแน่ปุ๊บหันหน้าปุ๊บอะไรเนาะลบมาสมือเอี๊ยลบได้แต่หัวได้แต่โต้นั่นอยู่คือเก่านั่นล่ะแต่ตอนนี้คือจังจับได้สั่นลองวิชากันแล้วลองวิชากันมาแล้วถึงตัวมันงามยังไม่ได้มือดีกว่าลองจับเป็นแขนขามันยังเหมือนโตมันก็ยาวดีนะครับแขนขามันอวบเกือกควันไปก่อนนะลูกมาเข้าไปก็ไปมาก็ปลูกสัตว์ไปสิไอ้จืดมึงไปเลยมึงต้องมองพี่เลยหรือข้าทัดไม่พี่เลยล่ะภาษีมากง่ายบ่ล่ะมะเพิ่นรู้ไปหาผู้สาวภาษีมากง่ายเห็นแต่เขาไล่เมื่อวานอยู่เห็นแต่เขาบอกญาติพี่น้องผู้ใดเขาลงกับผู้สาวได้หมดนี่ลงเฟซกับผู้สาวเต้ไอ้จืดหน้ามึงทำไมเหลืองเตอะอีไปจันยองจะสร้างจะลงทำไมเพราะว่าท่านได้แห่นะสรุปก็แห่จักมงเออเขาจะหลังสั่งเลยแต่ว่ารถเฮเพิ่นมาแล้วเพิ่นนะเดี๋ยวรอรถเฮกินข้าวก่อนกินหรอวะน่าน่ารักมากนะดำเนอะมันเป็นน่ารักไก่เขาแหละเจ้าของพวกท่านได้ลองวิชาน้ำกันได้ลบท่านบอกท่านคือก้อนอ้วนได้ปักเลยรับนี่เหรอเนาะแล้วไปเอาฟักเอาปัดไปฟักไอ้พวกไม่อยากฟักเลยเถอะน้ำโบวันนี้ที่แน่ๆก็มีปั่นเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยอย่างนี้เลยนะพี่มันถ้ามันทำแล้วมันต้องทำไม่ได้แล้วก็ทำแต่ต้องทำไม่ได้แล้วคุ้มไปเลยนะคุ้มไปเลยนะวันเจ็บตัวใดเราแข่งทับเลยโอ้ถ้าทำมันก็คุ้มเหรอเนาะมันจะแท่งสองเจ๊ขาดคือแท่งสองเจ๊ตัดขาดเครื่องเนื้อตัวป่วยสมือโบหันเลยเรียบร้อยนั่นแหละเนาะมันอยู่น้ำยี่สิบผมก็ที่นี่ห้องที่ตายเลยเนี่ยมันจะน้ำเชื้อเนาะเออเราจับเนื้อเจดีฟูกันเนาะนี่ผมไปดองอืมยังไงก็ห่อนเงินแล้วเว้ยพี่โทรโอนตามมาเลยนะเออก็สิบ่มาแล้วเนาะโอนตามให้ผมเลยนะเจ็บป่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนแห่นะคะทุกท่านวันนี้เราแห่กันที่บ้านโนนสำราญอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เป็นงานแห่นาคนะคะต้นโนนสำราญนี่ก็จะเป็นบ้านของขวัญเต้ยนะคะวันนี้ก็จะมีช้างขวัญเมืองพายอามน้ำแตงดัมโบ้แล้วก็บุญทรงสร้างผู้ใดมาอีกมีอีกบ่สามขุนมานำติแล้วก็สามขุนเห็นเขาลงอันนั้นอยู่เนาะเอาโอ้ยยังดอกชูน่ะอันนี้ขวัญยังไม่ได้ลงจากรถนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเรารอพี่ขวัญลงจากรถแล้วก็จะได้แต่งตัวไปเจอทีมงานนะคะว่ามีเชือกไหนมาบ้างนะคะใส่มือนะแม่มาถึงแล้วครับมาถึงกู้แฝดของเราแต่งกายเรียบร้อยแล้วครับดัมโบ้นะคะดัมโบ้โอ้โหชุดแดงกับควานนะคะรวยว่าระโบดอีกชั้นรวยว่าระโบดอีกเนี่ยมันรวยว่าระโบดเจอ2แฝดนะครับ2แฝด3แฝดแฝด OA แฝดดัมโบ้บุญส่งแฝดปานอ้วนดัมโบ้เยอะแฝดเยอะเลยงานนี้นะครับงานนี้พวกหนุ่มก็แต่งกายเรียบร้อยแล้วนะคะนอนดูทรงเราก็แต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยทุกเชือกโอ้พวกเขาต้นหน่อยเขาก็จะห่มใดต้นเนาะดูบ้านขวัญเต้ยนะคะอันนี้จะเป็นบ้านขวัญเต้ยโอ้อากาศร้อนมากทุกท่านวันนี้ของเราต้องพกนี่นะคะเจลน้ำแข็งแช่มาพร้อมนะคะโทรศัพท์ FC Dumbo คุณนะมันใส่ผ้าอีหยังมันต้องพี่น้องพี่เลี้ยงไว้แล้วครับเพราะมันผ้าแบบนี้ดอกเนาะพอเออบอกมันจะได้แข็งๆจะได้ดอกมันบ่ผิวมั้ยฮะใช้ว่าไล่ไอ้เก๋ไล่ยังไล่ไฟไล่ไฟอยู่ไซวันนี้น่าจะเยอะนะคะทุกท่านช้างบ้านสามขุนก็มานะเมื่อกี้แต่ตรงนู้นมันมีเสียงเพลงเออแมนกันอยู่นะแมนจักปีนึงนี่ใหญ่เลยอ่ะแล้วบุญที่เขามือนี่ก็ทำเออใหญ่กว่าละติมาโอ้ธรรมดาควันเม่นขี่ดัมโบ้2วันเนี่ยตัวใหญ่กว่าบุญส่งแล้วนะทุกท่านอันนี้ก็จะให้ชมบรรยากาศก่อนการแห่นะคะอยู่ที่บ้านโนนสำราญอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่หน่อยพ่นนั่นเออน้ำมันใหญ่เกือบส่งเลยมั้งนี่อามขวัญเมืองน้ำแตงดัมโบ้ขุนเงินแล้วก็สองขุนน้อยของเขานะคะยุบทุกอย่างครับไหนตั้งเย็นๆเดี๋ยวมาอยู่มันตกโตไปอีกต้นหนาเยี่ยมต้นหนาทั้งมืดเลยเราหนุนอันนี้มันเกิดกระสันจะปูเตยอยู่สามเหลี่ยมต้องกําตัวหันให้จัดยกแล้วมั้งเห็นไหมเพิ่งว่าสิคือหนาทรงที่แหลกที่เขาเฮ็ดมาอาจารย์เนาะต้องโตไปอีกฮะพวกเขาเฮ็ดเองวะเนี่ยตุ่งติ่งนี่มันก็บ่ทนได้หน่อยมันลุยออกแล้วนั่นบ่คือตรงติ่งท่อนสุดก็คือตรงติ่งแบบนี้เลยทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็
ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันไลค์หน้าคลิปหน้านะคะสำหรับไลค์นี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ